สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้จะชวนทุกคนมาดูวิธีการดูแลบำรุงนะคะโป๊ยเซียนนะใครที่ชื่นชอบการปลูกโป๊ยเซียนแล้วอยากทราบวิธีการทำให้ออกดอกดกตลอดทั้งปีนะคะไปรับชมคลิปได้เลยค่ะค่ะและสำหรับวิธีการดูแลต้นโป๊ยเซียนนะคะก็ดูแลง่ายมากๆเลยนะคะให้ออกดอกดกให้ออกดอกสวยแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะออกดอกตลอดทั้งปีนะคะมีวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรนะคะวิธีที่ต่ายใช้เนี่ยก็เป็นวิธีพื้นฐานโดยทั่วไปเลยค่ะการรดน้ํานะคะไม่ต้องรดน้ํามากจนเกินไปนะโป๊ยเซียนจะไม่ชอบที่ที่แฉะนะคะพอแฉะแล้วเขาจะเกิดรากเน่าโคนเน่าได้ง่ายมากๆเลยนะลำต้นเขาจะเป็นข้อเป็นปล้องนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเขาจะมีความเน่าตรงบริเวณนี้ถ้าเรารดน้ำเยอะเกินไปนะคะแล้วทีนี้นะคะการใส่ปุ๋ยค่ะโป๊ยเซียนชอบปุ๋ยแบบไหนบางคนนะคะไม่เข้าใจค่ะคิดว่าโป๊ยเซียนนะคะชอบปุ๋ยคอกนะก็จะใส่ปุ๋ยขี้วัวลงไปนะคะเยอะๆนะเพื่อที่จะให้เขาออกดอกดกนะแต่ปรากฏว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใส่นะแต่การที่เราใส่ปุ๋ยคอกเยอะเกินไปทำให้ใบเขาดกค่ะจะไปเร่งให้ใบเขาสวยใบเขาดกมากกว่าดอกเขาจะไม่ออกเท่าไหร่นะคะโป๊ยเซียนเป็นพืชที่เราต้องการให้ออกดอกเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยก็ควรที่จะเป็นพวกปุ๋ยขี้ไก่นะคะซึ่งจะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงอันนี้จะช่วยเร่งดอกให้ออกมานั่นเองค่ะหรือถ้าใครหาปุ๋ยขี้ไก่ไม่ได้นะคะทุกคนง่ายๆเลยใช้เป็นเปลือกกล้วยค่ะนี่นะคะเปลือกกล้วยนะคะที่เราผ่านการพึ่งแดดพึ่งลมตากแดดมาแล้วแบบนี้นะคะก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้นะแนะนำว่าให้ตากแดดก่อนนะถ้าเกิดว่าทานแล้วเอามาใส่เลยเนี่ยนะคะจะทำให้มดตามมาอีกค่ะพอมดมาเชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็ตามมาด้วยนะคะทุกคนก็แบบนี้ตัดใส่ไปได้เลยฉีกฉีกใส่เลยนะคะเป็นของที่เราหาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะเปลือกกล้วยนะคะใส่ไปเลยใช้ได้กับทุกพืชทุกไม้ดอกไม้ประดับเลยนะเปลือกกล้วยเขาประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะนี่ใส่ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะถามว่าปุ๋ยขี้วัวใส่ได้ไหมเมื่อสักครู่ที่ต่ายบอกนะก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เราไม่ต้องใส่ในปริมาณเยอะเท่านั้นเองนะคะเมื่อสักครู่ต่ายบอกไปแล้วว่าเรื่องการรดน้ำโป๊ยเซียนไม่ชอบน้ำแฉะไม่ชอบน้ำเยอะเกินไปการใส่ปุ๋ยนะคะไม่ต้องเน้นปุ๋ยคอกนะถ้าจะใส่ก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่แบบนี้นะคะก็จะช่วยเร่งดอกนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือผงชูรสนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นประจำนะคะทุกคนสามารถที่จะใช้ได้สัปดาห์ละ1ครั้งนะตักไปเลยครึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะก็โรยไปนะคะบางๆนะตัวนี้ก็จะช่วยเร่งดอกนะคะนี่ค่ะช่วยให้โป๊ยเซียนเร่งอันออกดอกสวยแบบนี้นะคะออกดอกตลอดทั้งปีค่ะและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของแสงแดดค่ะทุกคนโป๊ยเซียนเป็นพืชที่ชอบแดดนะถ้าอยากให้โป๊ยเซียนออกดอกดกตลอดทั้งปีนะคะก็ควรที่จะตั้งเขาให้อยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะได้รับแสงอย่างเพียงพอตลอดทุกวันนะอย่างน้อยๆเลยก็วันละ 3-4 ชั่วโมงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะทำให้โป๊ยเซียนออกดอกดกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นช่อไหมที่เขากำลังจะออกมานะค่ะเวลารดน้ำนะคะเราก็พยายามรดที่โคนนะคะไม่ต้องให้โดนดอกเนาะเพราะบางทีเนี่ยน้ำรดโดนที่ดอกมากเกินไปนะคะก็จะทำให้ดอกนั้นเกิดการช้ำน้ำนะคะแล้วก็ร่วงหล่นลงมาได้ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการปลูกต้นโป๊ยเซียนในการดูแลโป๊ยเซียนนะคะลองทำกันดูค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ